สวัสดีค่ะยกฤลดารวีเลิศค่ะสวัสดีครับสมภพรัตนวรีนะครับนี่คือติ่งข่าวสุดสัปดาห์นะครับด้านหลังเราเนี่ยนะครับคุณยกฮะคุณพิธากับคุณลิซ่าแบ็คพิงค์นะฮะสองคนนี้กำลังเจอทางสองแพ่งของชีวิตของเขานะครับกำลังจะถามอยู่ว่ามาขึ้นอยู่รวมกันบนวอเดียวกันได้ยังไงเออใช่เขาเคยได้รับการคัดเลือกจากทามมาด้วยกันครับคุณลิซ่าเนี่ยได้ปี2019นะฮะคุณพิธาเนี่ยได้ปีนี้นะครับและสองคนในปีเดียวกันเนี่ยเจอทางสองแพ่งที่จะต้องเลือกว่าจะไปทางไหนนะครับคุณลิซ่าเนี่ยจะออกจากต้นสังกัดไหมตอนนี้ยังไม่ต่อสัญญาส่วนคุณพิธานั้นลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วอนาคตทางการเมืองจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเขาก็แซวๆกันว่าแล้วคุณลิซ่าจะไปทำอะไรต่อจะกลับมาเมืองไทยหรือเปล่านะอันนี้ประเด็นหนึ่งนะคะกับอีกเรื่องนึงที่เราต้องพูดคุยกันเรื่องข้าราชการครูกับหนี้สินพันตัวข้าราชการครูเนี่ยเป็นหนี้เนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะฮะแต่มันทำให้เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่เป็นอดีตผู้ช่วยผบ.ตร.พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะฮะน้องชายสุธิลักษณ์ของคุณเนวินชิดชอบนะครับผู้มาพร้อมกับนโยบายใส่ซอง20บาทแล้วก็ให้ครูไปช่วยล้างจานนะฮะเพื่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะฮะจะไปโรงเรียนก็นั่งรถด้วยกันเป็นคาร์พูลนะครับนี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าเอารีไวล์เอานโยบายเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยกลับมาใช้กับครูด้วยการแก้หนี้และอยู่อย่างพอเพียงนะครับนี่ก็สนุกมากฮะอีกเรื่องนึงก็สนุกเหมือนกันพี่พอเห็นข่าวนี้ปุ๊บนึกถึงนี่เลยจาจีจาเจอจาจีจาทันป่ะทันป่ะUFO คือเขาก็คือ NASA เนี่ยออกแถลงการชัดเจนว่าคือให้คำตอบไม่ได้อะว่ามีหรือไม่มีนะฮะก็ไม่ชัดเจนนะก็เหมือนกับบิ๊กโจ๊กนะบอกว่ากู้เซิร์ฟเวอร์ได้แล้วเนี่ยจะปล่อยภาพให้ดูก็ไม่ได้เปิดให้ดูนะฮะ NASA ก็เหมือนกันนะไม่ยืนยันนะฮะว่ามี UFO มีมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเอเลี่ยนหรือเปล่านะฮะแต่มีหน่วยงานแน่นอนที่จะมาศึกษาเรื่องนี้ในอนาคตครับเป็นเนื้อเป็นหนังแน่นอนวันนี้น่าติดตามทั้ง3เรื่องเลยแต่เอาเรื่องแรกก่อนผู้ทรงอิทธิพลของโลก2คนมาอยู่บนวอเดียวกันในสถานการณ์ใกล้เคียงกันได้ยังไงคะก็คุณทิมพิธาตอนนี้ลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับเพราะว่ามันติดพันกับเรื่องที่สภานั้นต้องมีผู้นำฝ่ายค้านแต่คุณทิมพิธานั้นถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยสารรัฐธรรมนูญมีคดีตั้งแต่คดี ITV มีคดีมาตรา12ที่อาจจะโดนยุบพรรคอาจจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีกนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่จะต้องมีผู้นำฝ่ายค้านนะฮะพรรคก้าวไกลได้ส.ส. 151ก็จำเป็นเมื่อเป็นรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่คุณทิมพิธาเข้าสภาไม่ได้เพราะนั้นก็ลาออกจากหัวหน้าพรรคเสียเพื่อให้พรรคก้าวไกลนั้นเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่นะครับและเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเรียนพี่น้องให้ชัดๆนะครับว่ายังเป็นส.ส.ที่เข้าสภาไม่ได้นะครับเป็นส.ส.ที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ยังสามารถที่จะทำงานในฐานะสมาชิกพรรคก้าวไกลแล้วก็ส.ส.ที่เข้าสภาไปทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้เพราะฉะนั้นยังจิตใจเกินร้อยนะครับแล้วก็ยังเดินหน้าทำงานในช่วงที่รอคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญอยู่เผลออาจจะเจอผมมากกว่าเดิมก็จะใช้เวลาตอนนี้ในการทำงานเขย่าการเมืองไทยทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยนะครับทีนี้คำถามต้องมีแน่นอนพี่ติ๋งคนของพรรคก้าวไกล1คนเป็นรองประธานสภาอยู่นะคะหมออ๋องปฏิพัทธ์แล้วยังไงต่ออ่ะก็มีทางเลือกเยอะแยะเลยหมออ๋องลาออกจากประธานสภาแต่ถ้าหมออ๋องไม่ลาออกหมออ๋องก็ต้องถูกขับออกจากพรรคก้าวไกลแล้วก็ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรมก็ได้แล้วไงฮะทำยังไงก็ได้ฮะไม่ต้องอยู่ในพรรคก้าวไกลเอาไปฝากไว้ก่อนจะลาออกจากส.ส.ก็ได้หรือจะลาออกให้พรรคก้าวไกลทำท่าทำทางขับออกเพื่อไปอยู่พรรคเป็นธรรมก็เป็นรองประธานสภาได้ตำแหน่งนี้เป็นแล้วหมออ๋องบอกอยู่ไม่ออกครับออกแล้วกูจะเอาอะไรกินครับอันนั้นรัดดาแลนผมไล่คุณออกกูไม่ออกออกไปแล้วกูจะอะไรแดกโอเคอันนี้คุยกันเล่นสนุกๆนะหมออ๋องนะค่ะหมออ๋องเข้าใจอยู่แล้วอีกคนหนึ่งผู้ทรงอิทธิพลเหมือนกันที่ได้รับการจัดอันดับจากทามครับน้องลิซ่าค่ะไม่ต่อสัญญา YG กระแสข่าวออกมาหุ้นร่วงพรืดเลยโอ้โหและมูลค่าการต่อสัญญานี่เป็นพันกว่าล้านนะ 1,300 กว่าล้านนะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับสำนักข่าว Star News ของเกาหลีในรายงานว่าลิซ่าเนี่ยปฏิเสธการเซ็นสัญญาที่ค่าย YG Family นะฮะเสนอให้ถึง2ครั้งนี่เหมือนนักฟุตบอลดังๆเลยนะตอนมันจะย้ายกันย้ายสโมสรเนี่ยนะยักไม่ต่อสัญญานะครับสื่อบอกว่ามูลค่าสัญญานี้ประมาณ 50,000 ล้านวอนหรือ 1,347 ล้านบาทนะครับเมื่อคืนวันศุกร์นะฮะลิซ่าเนี่ยเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเกาหลีใต้กับคุณแม่นะเพื่อไปแสดงคอนเสิร์ต Blackpink World Tour นะครับ
และสุดสัปดาห์นี้ทำให้คนสงสัยว่านี่จะเป็นการแสดงในนามวง Blackpink ครั้งสุดท้ายปิดฉาก7ปีอันยิ่งใหญ่มโหฬารที่โด่งดังระดับโลกหรือไม่นะครับจะให้พูดถึงความยิ่งใหญ่ของลิซ่าหรือ Blackpink เนี่ยพูดไม่หวานไม่ไหวนะฮะได้รางวัลระดับโลกหลายรางวัลนะฮะยอดวิวยอดคนติดตามเนี่ยเป็น35 40ล้านนะฮะและที่สำคัญนั้นสร้างมูลค่าให้กับเธอและก็วงและก็บริษัทต้นสังกัดนั้นมหาศาลหลายหมื่นล้านนะครับหยิบจับอะไรปุ๊บกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยก็ยังเป็นอยู่นะคะแล้วก็เชื่อแล้วว่าน้องเป็นผู้ทรงอิทธิพลตามที่ถามจัดอันดับจริงๆเพราะแค่มีกระแสข่าวว่าไม่ต่อสัญญาหุ้นร่วงรูดที่สุดในรอบปีเลยครับผู้บริหาร YG Group เนี่ยนะฮะ YG Family นี่น้ำตาร่วงเลยนะครับหุ้นร่วงไป 9% หนักสุดในรอบปีนะฮะตั้งแต่วันที่28กันยายน2022เป็นต้นมานะครับเขาบอกว่าไม่แปลกฮะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่ากำลังเจรจาต่อสัญญาลิซ่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้หุ้น YG ยังร่วงไปตั้ง 7% นะฮะและคราวนี้ปฏิเสธการต่อสัญญาถึง2ครั้งมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะเพราะ Blackpink เนี่ยทำลายสถิติเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ทำรายได้จากเวิลด์ทัวร์สูงที่สุดในโลกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับยังไม่รู้นะว่าบรรดาเขาเรียก Blink เนาะแฟนคลับของวง Blackpink เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงแต่ว่าเท่าที่หาดูในออนไลน์แฟนๆน้องลิซ่าอย่างเดียวเนี่ยนะเขาบอกดีแล้วที่ออกมาเราบิ้งทั้งหลายก็อย่าเพิ่งดีอกดีใจไปนะฮะเพราะ YG Entertainment เนี่ยเพิ่งออกแถลงการอย่างเป็นทางการนะฮะเกี่ยวกับการต่อสัญญาของลิซ่าบอกว่ากำลังหาลือเรื่องการต่อสัญญาและไม่ยืนยันข่าวลือที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเลยกลายเป็นว่ายังไม่ทราบว่าสมาชิกคนอื่นจะต่อสัญญาหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่า3คนที่เหลือเนี่ยต่อสัญญาราบลื่นดีนะนี่พอลิซ่าไม่ต่อเนี่ยอีก3คนกำลังงึ้งงักๆอยู่เช่นเดียวกันครับหลายคนก็ไม่รู้ว่าจะด้วยความเป็นห่วงหรือว่าความสงสัยนะเขาก็บอกว่าเอาแล้วอย่างนี้น้องลิซ่าจะไปไหนต่อยังไงอะคะพี่ก็แน่นอนนะครับลิซ่าก็เป็นที่ต้องการของทั้งโลกอยู่แล้วนะฮะเธออาจจะสยายปีกออกไปที่อเมริกาหรือยุโรปก็ได้นะครับหรืออาจจะกลับมาที่เมืองไทยก็ได้ที่เคยมีข่าวไว้แต่ไม่ได้ยืนยันนะครับหรืออาจจะต่อสัญญาก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเพราะว่าเธอกำลังเล่นกับค่าตัวที่มหาศาลเล่นกับชื่อเสียงที่กำลังถึงจุดพีคที่สุดของการเป็นศิลปินของลิซ่านะครับแต่มีคนมาเฉลยแล้วพี่ว่าน้องลิซ่าจะไปไหนต่อพี่ติ๋งรู้ยังไม่รู้ฮะน้องลิซ่าอาจจะกลับมารับราชการที่เมืองไทยก็ได้ไงอันนี้เข้าขั้นพูดไปเรื่อยแล้วนะฮะพูดไปเรื่อยแล้วนะครับคุณลิซ่าเป็นคนบุรีรัมย์จังหวัดเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็จริงนะครับแต่ลิซ่าเนี่ยเคยสักดอกเอเดนไวไว้ที่หลังใช่ไหมฮะเพราะนั้นรับราชการไม่ได้ฮะจะให้ลิซ่ามาขึ้นคาพูจ่ายซอง20บาท แล้วมารวมนี่เป็นก้อนเดียวทำไม่ได้หรอกฮะลิซ่าเขายังไปอีกไกลเลยครับโอ้โหพี่ก็แซวไปนะเอาจริงๆก็คือเขาขุดข่าวเก่าเมื่อต้นปีขึ้นมาที่มีคนบอกว่าน้องลิซ่าสักแบบเนี้ยเหมือนผู้หญิงไม่ดีเดี๋ยวจะรับราชการไม่ได้ตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับราชการเยอะอยู่นะพี่เงินเดือน2งวดต่อเดือนเอ่ยการแก้หนี้ครูด้วยการใส่ซอง20บาทเอ่ยครับอันนี้ก็คนบ้านเดียวกับลิซ่านะฮะคนบุรีรัมย์เหมือนกันนะน้องชายคุณเนวินพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ล่าสุดเลยนะครับแถลงข่าววันแรกเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเลยนะฮะเป็นข่าวใหญ่เลยนะคนไปสนใจเรื่องใส่ซอง20บาทไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่เบี้ยวไม่ตายอย่างนี้นะฮะหรือไปสนใจเรื่องไปล้างจานแทนการใส่ซองคนไปสนใจเรื่องนี้หมดเลยนะแต่สาระจริงเนี่ยเขาแถลงเนี่ยมีสาระมากนะครับเขาบอกว่าเขาเอาจริงเอาจังเรื่องการผลักดันให้การศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศและการศึกษาไทยสู่ความมั่นคงในการใช้ชีวิตนะครับและมี mind map ด้วยนะฮะเรื่องปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะของครูใหม่เพื่อลดขั้นตอนนะฮะให้ครูเนี่ยหันมาสนใจเรื่องการเรียนการสอนมากขึ้น2ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยจะให้กลับคืนสู่ถิ่นโดยการไม่มีการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือการซื้อขายตำแหน่งถ้ามีเขาบอกเขาเป็นตำรวจจะจัดการให้เด็ดขาดเลยนะครับและ3แก้ไขปัญหาหนี้สินครูฮะแต่เรื่องนี้ถูกนำเสนอถัดมาอีกวันนึงหลังจากที่บอกว่าใส่ซอง20บาทนะเพราะคนไปโฟกัสที่บอกว่าผมจะมีปัญญาเวลาผมไปเยี่ยมตำรวจนะครับก็คือไม่เบี้ยวไม่หนีไม่มีไม่จ่ายไม่ตายสำคัญที่สุดผมจะบอกเพื่อนตำรวจแต่ก่อนตำรวจเราชอบฆ่าตัวตายผมว่าครูก็ไม่แตกต่างกับตำรวจนะครับที่อยากฆ่าตัวตายแต่พอดีโชคดีหน่อยคือครูไม่มีปืนอยู่ใกล้ตัวก็เลยไม่ฆ่าตัวตายนะครับซึ่งกระบวนการในการช่วยก็คือศึกษาปัญหาต่างๆนะครับแล้วช่วยกันนะครับอย่างค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างเช่นเวลาจะไปสอนบางทีอาจจะรวมรถกันไปสอนเนี่ยต่างๆอะไรเงี้ยนะครับจะไปงานแต่งงานงานไหนก็ต้องใส่200บาทตำรวจโชคดีหน่อยตำรวจใส่20บาทก็ได้ไม่เป็นไร
ก็อยู่แบบพอเพียงมี20ก็ใส่20ไม่มีเงินเข้าไม่เป็นไรไปงานเขาก็ไปช่วยเขาไปช่วยเขาล้างจานร่วมอะไรมาไปก็เป็นเกียรติแล้วต้องเปลี่ยนค่านิยมพวกเราครับในการอยู่อย่างพอเพียงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่านะฮะจริงๆเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจ่ายเงินเดือนข้าราชการ2รอบนะครับจะได้มีเงินสดใช้เขาบอกว่าอันนี้เห็นด้วยนะครับแต่คนที่เสนอไอเดียนายกเศรษฐาเนี่ยถอยปูเลงไปแล้วนะครับไม่ทราบว่ารัฐมนตรีเนี่ยทันหรือเปล่านะฮะหรือว่ารัฐมนตรีเนี่ยอ่านลายครม.หรือเปล่าครับแต่ก็คล้ายๆกันอยู่พี่ติ่งคล้ายๆกันอยู่เพราะว่าวันแรกก็เรียกน้ำย่อยด้วย20บาทใส่ซองวันถัดมาก็อย่างที่พี่ว่าไปคุณเศรษฐาก็เหมือนกันไงวันแรกพูดถึงเรื่อง2งวดมาโอ้โหวงแตกเลยวันที่2ก็วงแตกเหมือนกันวันที่2บอกว่าเลือกได้ เลือกได้จากงวดเดียวหรือ2งวดก็เลือกได้ครับนะคะเข้าใจว่าการแก้ปัญหาหนี้ครูจะทำให้ครูเนี่ยเขามีใจจดจ่อกับการสอนมากขึ้นพัฒนาคุณภาพชีวิตการเรียนของเด็กมากขึ้นแล้วถ้าเกิดการพัฒนาในส่วนของการศึกษากับเด็กเลยล่ะคะมีนโยบายโดยตรงไหมแน่นอนนะก็แจกแท็บเล็ตสิครับรออะไรฮะก็แจกแท็บเล็ตให้นักเรียนนะฮะลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองด้วยการแจกแท็บเล็ตอีกแล้วครับท่านนะฮะก็ให้ครูและนักเรียนเปิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาแต่จะทำภายใต้งบประมาณที่รัดกุมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนะครับเบื้องต้นจะแจกให้กับนักเรียนมัธยมปลายก่อนนะนี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีทำนะครับใช้ชื่อเดียวกันไหมคะ One Tablet PC per Child ไม่ฮะไม่ใช้ชื่อเดียวกันนะใช้ชื่อเดียวกันนี่ก็ซ้ำรอยคุณยิ่งรักเลยครับอันนั้นก็โดนรับประหารไปแล้วนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่มาจากรับประหารคือพลเอกณรงค์พิพัฒนาไสยเนี่ยนะครับก็ล้มโครงการนั้นไปแล้วเพราะโครงการ One Tablet PC per Child ยุครัฐบาลยิ่งรักเนี่ยนะครับแท็บเล็ต2ล้านเครื่องงบประมาณ 6,000 ล้านบาทที่เกิดปัญหามากมายเลยฮะจัดส่งไปโรงเรียนก็ล่าช้าของจีนไม่มีคุณภาพแท็บเล็ตพื้นที่ห่างไกลก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ส่งไปนะครับศูนย์ซ่อมก็ไม่มีในจังหวัดนะฮะเนื้อหาที่บรรจุลงแท็บเล็ตก็ถกเถียงกันนะครับสุดท้ายก็พับฐานไปโดยพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาไสยนะครับจริงๆเนี่ยเรื่องของการวางคนทำงานเนี่ยมันก็เป็นข่าวมาตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะบอกเอาผู้รับเหมาไปคุมหมอครั้งนี้เรื่องคุณสุทินเอาครูไปคุมทหารแล้วก็มีเอาตำรวจมาคุมการศึกษาอีกพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมาจากตำรวจนะเพราะนั้นก็เลยยึดเอาคำขวัญของต้นแบบตำรวจพลตำรวจเอกเผ่าศรีญานนท์อดีตอธิบดีกรมตำรวจเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วนะครับที่บอกว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้อะแต่พลตำรวจเอกเพิ่มภูที่ชอบเนี่ยแกเพิ่มไปอีกคำนึงนะครับว่าภายใต้กฎระเบียบทั้งปวงด้วยนะครับก็สอดคล้องกับลุงตู่ฮะลุงตู่ก็เคยพูดนะฮะตอนรับประหารใหม่ๆว่าการบริหารราชการแผ่นดินไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยนะครับผมก็เลยถามกลับไปว่าช่วยไปถามลุงตู่ด้วยว่ามันยากไหมเดี๋ยวจะได้พูดให้มันสอดคล้องต้องกันนะครับเพราะทั้งสองท่านนี้พูดคล้ายๆกันเลยว่าทำได้ทุกอย่างไม่มีอะไรยากครับกับอีกเรื่องนึงก็คือออกมาจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกันในวันรุ่งขึ้นนะหลังจากเรื่องซองละ20บาทก็คือการแอบซอบดอกเบี้ยให้กับคุณครูที่เป็นหนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ยบอกจะประสานนะฮะและให้ครูในรีไฟแนนซ์หนี้ที่มีหลายก้อนเนี่ยจะได้รวมเป็นก้อนเดียวและผ่อนระยะยาวนะครับส่วนครูที่มีหนี้สินเยอะๆนะฮะหนี้สินระดับ1ล้านเนี่ยเขาจะพักหนี้ให้3ปีนะครับและรัฐบาลจะช่วยจ่ายดอกเบี้ยให้แทนนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีบอกว่าจะทำเรื่องหนี้สินครูนะครับแต่มาดูครูฮะครูทั้งประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ 400,000 กว่าคนนะครับตกแล้วครูเนี่ยมีหนี้ประมาณคนละ 1 ล้าน 1 แสนบาทนะครับคนเป็นห่วงว่าทำไมอาชีพอื่นๆข้าราชการอื่นๆไม่ได้พักหนี้เหมือนครูบ้างรัฐมนตรีก็ต้องตอบว่าประมาณว่าเอ้ามันก็กระทรวงใครกระทรวงมันป่ะครับนะฮะก็กระทรวงทหารก็ไปลดหนี้ทหารนะฮะนายกที่คุมตำรวจก็ไปลดหนี้ให้ตำรวจนะข้าราชการกพ.ก็ไปดูเดี๋ยวไปอยู่สังกัดกระทรวงไหนนะครับนี่เขาทำให้ครูนะฮะแต่ความเป็นจริงก็คือว่าเวลาคุยเรื่องหนี้สินนะฮะข้าราชการก็ดีทั้งหลายทั้งปวงเลยนะฮะรัฐบาลก็เต็มที่รัฐบาลละ4ปีถ้าเปลี่ยนรัฐบาลทุก4ปีนี่พักหนี้3ปีครูจะได้ใช้หนี้รัฐบาลแค่1ปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะช่วยทำอย่างนี้กับประชาชนด้วยนะครับอย่าทำแต่กับข้าราชการอย่างเดียวเพราะทุกคนก็เป็นหนี้เหมือนกันฝนจะตกก็ตกให้มันทั่วฟ้าหน่อยนะครับโอ้โหสภาไทยว่าฮือฮาสภาเม็กซิโกฮือฮากว่าพี่ติงเขาเอาบอกว่าเอเลี่ยน2ตัวหรือ2คนหรือ2ท่านเรียกยังไงดีอ่ะพี่เอามาโชว์กลางสภาเลยนะมีนิ้ว3นิ้วนะแล้วก็หน้าตาเหมือนในหนังฮอลลีวูดเลยครับนี่เขาบอกในสภาเม็กซิโกนะครับบอกว่าเป็นซากฟอสซิลของเอเลี่ยนนะ
ขนาดเล็ก2ร่างคุณผู้ชมก็ดูภาพตาไปแล้วกันนะฮะมือแต่ละข้างก็มีนิ้ว3นิ้วศีรษะมีลักษณะยื่นออกมามีดินเอของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ถูกค้นพบที่เมืองกุสโกประเทศเปรูเมื่อปี2017นะฮะใกล้ๆกับลายเส้นโบราณนัสกานะครับผลการตรวจหาอายุด้วยคาร์บอนกัมมันตรังสีพบว่ามีอายุมากกว่า 1,800 ปีนะครับนี่คือเราดูเนี่ยเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงนะฮะนี่พูดกันตรงไปตรงมานะครับก็ เป็นการแสดงอีกครั้งนึงที่สภาที่เม็กซิโกนะครับแต่มีคนเชื่อนะคุณไฮเม่มาอุสอานนักข่าวเม็กซิโกและนักวิจัยด้าน UFO บอกว่าเป็นซากมนุษย์ต่างดาวเป็นครั้งแรกที่นำเสนอสิ่งมีชีวิตนอกโลกและคิดว่านี่คือตัวอย่างเราเผชิญกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์และไม่มีความเกี่ยวข้องกับโลกนะฮะที่สถาบันด้านวิทยาศาสตร์จะต้องเข้ามาตรวจสอบกันนะครับนี่คนก็พูดกันทั่วในแวดวงวิทยาศาสตร์นะครับแต่ตัวนายมาอุสมานเองเนี่ยเคยมีประวัตินะเรื่องอ้างสิ่งมีชีวิตนอกโลกมาแล้วและถูกพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วเป็นเพียงมัมมี่โบราณจากนัสกาเท่านั้นเองนี่เขาเรียกว่ามีร่องรอยของการโมมาก่อนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นซากหินธรรมดาเนี่ยนะแล้วก็ทำให้เหมือนกับหนังฮอลลีวูดเท่านั้นเองนะครับคนก็ตื่นตาตื่นใจตื่นตกใจเป็นฟอสซิลไม่พอเป็นฟอสซิลเอเลี่ยนอีกพันแปดร้อยปีด้วยนะฮะโอ้โหนี่มาก่อนมนุษย์จะค้นพบวิวัฒนาการก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมอีกนะครับยาวนานมากบางคนบอกเหมือนเนี่ยไอ้ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ครับอันที่เอากระดาษกับแป้งมาแปะ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 รวมกันแต่เอาล่ะคนเชื่อเขาก็เชื่ออย่างนั้นนะคะแต่เรื่องนี้ถึงขั้นนาซาต้องออกโรงแถลงคืนวันพฤหัสเลยอะคะไม่เกี่ยวกับนาซาเลยนะครับนาซานี่เขาไม่สนใจที่เม็กซิโกเลยเขาดูเขาก็รู้แล้วว่าหนังหลอกเด็กครับ คุณจำได้ไหมสมัยก่อนเขามนุษย์เอเลี่ยนมาผ่าตัดนะสุดท้ายเขาก็พิสูจน์ว่ามันเป็นการนะเป็นการถ่ายทำเท่านั้นเองนะครับ เป็นการถ่ายทำแล้วก็ทุกอย่างเป็นของปลอมหมดเลยนะครับแต่นาซาเนี่ยเขาตั้งหน่วยงานใหม่ที่เรียกว่า UAPs นะครับเป็นหน่วยงานที่จะตรวจสอบหาสิ่งมีชีวิตหรือยานหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันนอกจากสถานการณ์ปกติเหตุการณ์ปกติเนี่ยเพื่อสืบค้นเพื่อเรียนรู้เพื่อเก็บบทเรียนและเพื่อรับเรื่องร้องเรียนนะครับเขาตั้งหน่วยงานนี้ไม่เกี่ยวกับซากที่เม็กซิโกนะบังเอิญวันมันตรงกันเท่านั้นเองนะและเขาไม่ได้ให้ความเห็นเรื่องซากเอเลี่ยนที่ค้นพบในเม็กซิโกด้วยนะครับดร.เดวิสเปอร์เกลเนี่ยนะฮะของนาซาเนี่ยบอกเลยนะฮะก็เม็กซิโกก็ส่งมาให้ตรวจเนี่ยเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแต่จริงแล้วเขาตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาในวันเดียวกับที่สภาเม็กซิโกออกมาเท่านั้นเองไม่เกี่ยวกับนาซาครับก็ตกใจคิดว่าเขาเชื่อหรือมีความเป็นไปได้ถึงท่านต้องมีการแถลงแล้วไลฟ์ไปทั่วโลกคือมันพฤหัสนี้คนรอดูพร้อมๆกับการแถลงของบิ๊กโจ๊กเปิดเซิร์ฟเวอร์นะพี่นะครับแล้ว UAP มันต่างกับ UFO ยังไงดูจากคำแปลแล้วมันก็เป็นไอ้วัตถุทางอากาศวัตถุบินได้เหมือนกันไม่ใช่หรอเอาภาษาไทยก่อนนะฮะก่อนจะไปภาษาอังกฤษนะครับ UFO ที่เรารู้จักกันก็คือว่าสิ่งบินลึกลับที่ไม่สามารถระบุได้นั่นก็โฟกัสไปแค่สิ่งบินนะฮะหรือจานบินจานผีอะไรก็แล้วแต่ที่คนไทยเรียกนะครับแต่ UAP เนี่ยนะครับเขาจะเหมารวมปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้ไม่ใช่รวมแต่เรื่องจานบินหรือมนุษย์ต่างดาวอย่างเดียวนะครับจะเป็นปรากฏการณ์แสงสีเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก่อนนั้นเราคุ้นชินแต่คำว่า UFO นะครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Unidentified Flying Object นะครับแต่จากนี้ไปเราต้องรู้จักคำว่า UAP ให้มากขึ้นนะครับมันคือ Unidentified Aerial Phenomena ครับผมยกว่ายากนะยากนะยากยิ่งกว่าศึกษาเรื่องจรวดเลยนะเพราะจรวดเรายังรู้ว่าเราจะไปไหนใช่ไหมยากยิ่งกว่าศึกษาดาวเคราะห์เพราะเรายังมองเห็นว่าดาวเคราะห์อยู่ตรงไหนนะอันนี้ไม่รู้ศึกษาอะไรนะคนที่ศึกษาคนที่เป็นคนคุมบังเหียนต้องเก่งมากแน่เลย Who is he เขาไม่เปิดตัวผอ.นะฮะ UAP นะครับเพราะว่าอะไรฮะเขาบอกว่ามันมีรายละเอียดและมีบทบาทเยอะมากนะครับ NASA ให้คำมั่นสัญญาแล้วว่าเรื่องโปร่งใสมันจะเกิดมากขึ้นหลังจากมีหน่วยงานนี้นะครับและเขาต้องปกป้องผอ.คนใหม่จากการคุกคามของสังคมเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยสมาชิกคณะกรรมการวิจัยของ UAP เนี่ยเคยได้รับคำขู่อย่างจริงจังมาแล้วนะครับเพราะว่าอะไรฮะเวลาเขาให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีคนก็ไปตามด่าหนังสือพิมพ์ก็ไปตามสัมภาษณ์หรือคนก็อาจจะคุกคามเขาได้อะไรพวกนี้นะเพราะนั้นเขาไม่เปิดเผยตัวตนนะครับสรุปก็คือเม็กซิโกก็พูดไปว่านี่คือฟอสซิลเอเลียนนาซาก็แถลงไปเปิดตัวองค์กรใหม่เปิดตัวหน่วยงานใหม่คำถามชาวบ้านง่ายๆสั้นๆเลยพี่ติ๋งตกลงมีเอเลียนไหมเนี่ยนาซาไม่ยืนยันว่ามีหรือไม่มีแล้วไม่ได้แถลงบอกว่ามีนาซาบอกว่าในทางทฤษฎีเนี่ยในเอกภพอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะมีสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์ในตำแหน่งดวงดาวที่เป็นหินเนี่ยนะครับเพราะจักรวาลนี่มีดวงดาวไม่รู้กี่ล้าน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 ดวงเนี่ยนะครับก็มีโอกาสจะเป็นไปได้ฮะแต่ว่านะหลักฐานที่จะมีสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นน่ะยังติดต่อหรือเดินทางมายังโลกจนปรากฏเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือและพิสูจน์ได้นั้น
ยังไม่มีนะครับมันอาจจะเดินทางหลายปีแสงนะครับบางทีคุณกับผมหรือผู้ชมเนี่ยอาจจะไปคุยกับรากมะม่วงแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนโหลนนะอาจจะเพิ่งเห็นก็ได้หรือเพิ่งรู้ก็ได้ว่ามันมีนะครับแต่อย่างไรก็แต่โลกมันก็ยังพัฒนาต่อไปเรื่อยนะฮะตั้งแต่สมัยเราแข่งกันไปดวงจันทร์แข่งกันไปดาวอังคารเนี่ยตอนนี้ก็มาแข่งกันหาเอเลี่ยนหามนุษย์ต่างดาวนะครับแต่บ้านเรานั้นเอาจริงๆฮะตอนนี้ช่วยกันหาประวัติครูไอ้แก้วให้ได้ก่อนดีกว่านะก่อนที่เราจะไปหามนุษย์ต่างดาวนะครับหรือพูดแบบชาวบ้านเลยนะครับสนใจมนุษย์ข้างตัวดีกว่าสนใจมนุษย์ต่างดาวเยอะครับ